ผมภูมิใจและดีใจที่ได้ผมรู้จักแอมและผมก็ภูมิใจและดีใจที่ผมมีพี่น้องที่รักผมขอบพระคุณมากครับจริงๆแล้วผมมีอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังแอมไม่สบายแอมเป็นมะเร็งเป็นมาเป็นปีละพวกเราในความรักที่มีต่อแอมให้เงินแอมเอาไว้รักษาตัว1,300,000 บาททั้งโชคชะตาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นมะเร็งแต่มันเสือกไม่ตายสโลชาที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่สโลชาคนเดิมหรอกสมองมันช้าลงพูดอะไรก็ติดขัดมากกว่าเดิมแต่ที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยกำลังใจการดูแลจากคนรอบข้างทุกๆคนและผู้ชายคนนี้ค่ะคุณสนธิที่มองคุณนำกราบขอบคุณมากผ่านไปด้วยความประทับใจอย่างที่สุดในรายการ2ทศวรรษเมืองไทยรายสัปดาห์เมื่อวันอาทิตย์ที่21มกราคมที่ผ่านมานี้จัดขึ้นที่หอประชุมเล็กศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่มางานคงจะอิ่มเอมกับเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนที่ผมและคุณแอมสโรชาพรดมศักดิ์เล่าให้ฟังวันนั้นคุณแอนจินดารัตน์เจริญชัยชนะเป็นผู้ดำเนินรายการให้คนที่เข้ามาร่วมงานจะทราบว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการขายบัตรเข้าชมหักค่าใช้จ่ายแล้วเรามอบให้คุณแอมสโรชาพรดรมศักดิ์เพื่อนำไปเป็นเงินรักษาตัวจากโรคมะเร็งซึ่งผมไม่ได้บอกคุณแอมไปก่อนแต่เซอร์ไพรส์เพราะว่ามีบุคคลที่รักคุณแอมมาก
เป็นผู้ใหญ่ใจดีคน2คนร่วมสะสมจนกระทั่งสามารถมอบเงินให้คุณแอมได้ถึง1,300,000 บาทโดยที่รายได้จากการขายบัตรนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินเพียง 100,000 บาทเองแต่มีคนสนับสนุนให้สมทบทุนให้คุณแอมโดยไม่ต้องการจะออกชื่อเป็นจำนวน 1,200,000 บาทเป็นเสร็จ 1,300,000 บาทน้องแอมสะอื้นให้ด้วยความตื้นตันใจบรรยากาศในงานนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นชื่นมื่นพวกเราทุกคนเจอคนที่เราเคยรักเคยคุ้นเคยที่สำคัญเป็นคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาตั้งแต่สมัยการชุมนุมภาษานักเลงเขาเรียกว่ามองตาก็รู้ใจละส่วนศิลปินที่มาร่วมร้องเพลงก็มากันด้วยใจจริงๆตั้งแต่นางาสุรชัยจันทิมาธรท่านผู้ชมครับมาร้องเพลง242548ซึ่งเป็นเพลงที่นางาแต่งขึ้นเมื่อวันที่23กันยายน2548ที่บ้านพระอาทิตย์นี่เองส่วนคุณเทเรรี่ลาสเวกัสหรือคุณเทียนพงษ์เพชรพลอยก็มาร่วมร้องเพลงเทียนแห่งธรรมซึ่งคุณเทเรรี่นั้นแต่งขึ้นจากแรงบันดาลใจในการต่อสู้ของพันธมิตรเมื่อปี2549โดยวันงานมาร่วมขับร้องกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์อีกเซอร์ไพรส์นึงคือคุณทีชัยเดชมาขับร้องเพลงโฮมเพลงสุดท้ายแต่เริ่มด้วยเพลงคนดีที่ไม่มีวันตายที่ไพเราะความหมายลึกซึ้งจนทำให้พวกเราที่อยู่ในงานวันนั้นหลายๆคนฟังแล้วอดเสียน้ำตาไม่ได้มันเป็นน้ำตาของความขมขื่นบนเส้นทางการต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินของพวกเราต้องบาดเจ็บล้มตายถูกกลั่นแกล้งถูกอายัดทรัพย์โดนคดีความโดนสังคมตัดสินใจตัดสินผิดมาเป็น10ปีน้ำตาของความยินดีกับผลคำตัดสินศาลอาญาชั้นต้นที่ท่านได้พิพากษาคดีสนามบินที่สำคัญน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจที่กาลเวลาพิสูจน์แล้วว่าพวกเราคือผู้ที่รักและปกป้องสถาบันตัวจริงมาตลอดเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงถึงวันนี้คนจะเปลี่ยนไปอย่างไรเราก็ยังยืนหยัดอยู่ที่เดิมครับท่านผู้ชมครับแฟนๆที่อยากจะฟังเพลงและรับชมบรรยากาศบางส่วนจากงานให้ติดต่อได้เข้าไปดูที่สนที่แอปผมบอกแล้วครับท่านผู้ชมครับใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดสนที่แอปไปดาวน์โหลดซะมีเรื่องราวเด็ดๆเยอะมากและท่านสามารถจะชมรายการนี้ผ่านสนที่แอปได้หรือเข้าเว็บไซต์สนที่ talk.com เราจะลงคลิปวิดีโอไว้นั้นดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายท่านแค่ดาวน์โหลดสนที่แอปก็ไปตอนหนึ่งแล้วลงทะเบียนข่าวดีคือเพิ่นมีคุณนพรัตน์พรสุขก็ถามผมว่ามีสัญลักษณ์สัญญาณอะไรหรือเปล่าที่จัดงานแบบนี้ผมก็บอกไม่มีเราต้องการเอาความจริงนี่เป็นหนึ่งเดียวแล้วคุณนพรัตน์ก็ถามต่อแล้วจะจัดอีกไหมเพิ่นมีท่านผู้ชมเยอะเลยส่งความเห็นมาว่าอยากให้เราจัดต่อยพอเราจบงาน2ทศวรรษเมืองไทยสัปดาห์ไปก็มีเสียงเรียกร้องจากแฟนๆมากเลยอยากให้จัดงานแบบนี้อีกบ่อยๆผมและทีมงานประชุมกันปรึกษากันสรุปแล้วท่านผู้ชมครับข่าวดีคือเราจะจัดปีละ4ครั้งไตรมาสละ1ครั้งที่หอประชุมเล็กธรรมศาสตร์ท่าประจันรายไตรมาสเปลี่ยนชื่อรายการเป็นความจริงมีหนึ่งเดียวจะเป็นรูปแบบรายการมีการทอล์กโชว์ของผมมีดนตรีรวมทั้งมีการเชิญแขกรับเชิญมาคุยเรื่องประเด็นร้อนๆของสังคมที่หาฟังไม่ได้อย่างเช่นอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์มาคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เขมจุฑาในเรื่องที่ออกอากาศที่อื่นไม่ได้เลยท่านผู้ชมออก Facebook ก็ไม่ได้รายการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศเจาะลึกกับอาจารย์ธนงขันทองแต่ที่ทีเด็ดที่อยากให้มากันและมาฟังกันคือการสนทนาระหว่างอาจารย์ปานเทพกับนายแพทย์ธีรวัฒน์ท่านผู้ชมจะได้รับข้อเท็จจริงอีกเยอะแยะเลยที่ท่านผู้ชมไม่เคยได้รับมาก่อนนายแพทย์ธีรวัฒน์และอาจารย์ปานเทพนั้นเป็นคนที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วหมอทั่วไปรังเกียจเดียดฉันเพราะเป็นคนที่ไม่ยอมเดินตามรอยคำโฆษณาชวนเชื่อของบริษัทผลิตยาและเอาข้อมูลทั่วโลกเอามาตีแผ่ดูกันราคาบัตรเราจะขายไม่แพง500บาทเท่านั้นเองครับแฟนๆจะได้มาชมกันสดๆทั่วหน้าเวทีอย่างมีความสุขเอาละครับท่านผู้ชมครับจำเอาไว้นะฮะครั้งแรกของรายการความจริงมีหนึ่งเดียวนั้นจะจัดวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้นะ2567หอประชุมเล็กธรรมศาสตร์เวลาบ่ายโมงตรงถึง5โมงเย็นผมเอาตัวอย่างให้ดูนะฮะท่านผู้ชมฟังดูแล้วจะตื่นเต้นรายการทอล์คข่าวต่างประเทศโดยอาจารย์โดยคุณธนงขันทองและคุณนงวดีถนิมมานรายการพูดเรื่องสุขภาพเบื้องหน้าเบื้องหลังของบริษัทยาที่มีส่วนผูกพันกับหมอต่างๆที่ออกมาเสนอหน้าสนับสนุนบริษัทยาต่างประเทศ
ว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงระหว่างอาจารย์ปานเทพภูมิพันธ์กับอาจารย์หมอธีรวัฒน์เถมจุฑารายการทอล์กข่าวลึกข่าวลึกก็คือข่าวที่เกิดขึ้นแต่มีเบื้องหลังเยอะโดยคุณนพรัตน์พลสุขและคุณกรองทองเศษสุดแล้วก็ทอล์กการเมืองเจ้าเก่านะฮะท่านผู้ชมหนีไม่พ้นโสพลองค์การกับอุษณีเอกอุษณีแล้วจะจบลงด้วยการทอล์กโชว์ของผมเองนอกจากนี้แล้วเราจะสลับดนตรีด้วยจากวงดนตรีจากนักดนตรีที่เราคุ้นเคยกันอีก3ครั้งในปีนี้ท่านผู้ชมครับครั้งที่2เราจะจัดที่วันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567เราจองสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งที่3จัดวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567และครั้งสุดท้ายของปีนี้วันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมการจองบัตรให้ใบละ500บาทครับท่านผู้ชมคราวที่แล้วเราขายบัตร 1,500 2,000 งวดนี้ไม่ใช่ละให้ทุกคนเข้ามาค่าจัดงานค่าเช่าหอ 150,000 บาทค่าเตรียมการจอต่างๆก็ตกประมาณ 350,000 ประมาณ 500,000 บาท600ใบที่เราขายนั้นนั่งกันเต็มที่ก็ได้ 300,000 บาทผมเชื่อว่าเต็มและจะล้นงานนี้ไม่มีบัตรเบ่งใครจะใหญ่แค่ไหนต้องจ่าย500บาทมาไม่ใช่เดินมาแล้วให้คนจำหน้าได้แล้วขอเข้ามาไม่มีครับทุกคนจ่ายเหมือนกันหมดถ้าผมมีคนต้องการจะมาร่วมขอจองบัตร4ใบผมจะต้องเป็นคนจ่ายเงินให้เงินทุกบาททุกสตางค์ทุกคนมีเท่าเทียมกันหมดได้ความรู้ได้สนุกสนานที่สำคัญคือได้ความจริงที่มีหนึ่งเดียวนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ17มีนาคมความจริงมีหนึ่งเดียวครั้งแรกปีนี้วันที่17มีนาคม2567วันอาทิตย์บ่ายโมงถึง5โมงเย็นหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์เรากำลังพิจารณาว่าเราจะเลี้ยงอาหารเที่ยงท่านผู้ชมด้วยข้าวกล่องหรือไม่นะแต่ผมเชื่อว่ามีคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนเราโดยจัดข้าวกล่องให้เราร้อยค่อยว่ากันอีกทีครับจองบัตรได้ที่ LINE @sonthitalk ท่านผู้ชมครับ LINE @sonthitalk ท่านผู้ชมจองก่อนส่งเงินมาก่อนจะได้ที่นั่งที่ดีถ้าจองหลังๆเนี่ยอาจจะต้องนั่งขั้นบันไดราคาเท่ากันท่านผู้ชมครับไม่ใช่นั่งขั้นบันไดแล้วถูกกว่าไม่ใช่ครับ500บาทเหมือนกันแต่รับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าที่สุดการใช้วันหยุดวันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงเย็นถึง5โมงเย็นด้วยเงิน500บาทนั้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับท่านผู้ชมที่สำคัญท่านผู้ชมจะได้รับทราบความจริงมีหนึ่งเดียวที่หาไม่ได้นอกจากที่นี่เท่านั้นเองถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม